มาดูเรื่องของม็อบวันที่31ตุลาคมกันบ้างนะคะก็มีข่าวกันออกมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะที่ทางด้านกลุ่มม็อบ ราษฎรเนี่ยเขาเตรียมที่จะจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะโดยจะจัดกันที่บริเวณแยกลาดประสงค์และการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในประเด็นที่พวกเขาต้องการให้ยกเลิกมาตรา112จะเป็นประเด็นแหะค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นประเด็นในการเคลื่อนไหวและก็ชุมนุมใหญ่ในช่วงวันที่31ตุลาคมนี้นั่นเองซึ่งทางตัวของคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจําสํานักนา,นายกรัฐมนตรี ก็ได้ตอบคําถามสืมม่อมวลชนนะคะตามที่นายกเนนได้มีการมอบหมายถึงเรื่องของการรับมือการชุมนุมใหญ่แล้ค่ะในวันที่31ตุลาคมนี้รวมไปถึงปัจจัยนะคะแทรกซ้อนที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงเช่นการชุมนุมของกลุ่มทะลุกแก๊สนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องขอความร่วมมือนะคะต้องขอความร่วมมือเลยทีเดียว ก็เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนที่เกี่ยวข้องและก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีภารกิจสําคัญจํานวนมากเนี่ยน,นะคะหลายอย่างด้วยกันที่จําเป็นจะต้องช่วยกันรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะของทางราชการแล้วก็ของประชาชนก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลและเจ้าหน้าที่นั้นจะไม่สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะศาลก็ได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการเนี่ยสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ยื่นฟ้องนะคะหม่พัศรวรีธนกิจวิบูลณ์นะคะพร้อมกับพวกเนี่ยรวมทั้งหมด13คนด้วยกันก็ปรากฏว่านะคะ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของศาลเองค่ะทางโจท์เนี่ยได้ยื่นคําร้องขอเลื่อนคดีค่ะโดยให้เหตุผลว่านเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานของโจท์เนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดอย่างกระทันหันเพราะนั้นศาลก็เลยพิเคราะห์แล้วมีเหตุสมควรอนุญาตนะคะให้เลื่อนคดีไปตรวจพยานหลักฐานใหม่ในวันที่17ธันวาคมนะคะในเวลา9้านาฬิกากันแทนซึ่งยังไงก็ตามทางด้านตัวของในอัฐพลละค่ะนะคะในอัฐพลเนี่ย ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ถึงเรื่องของการชุมนุมนะคะในอัฐพลบัวพัดหรือว่าครูใหญ่เนี่ยพูดถึงเรื่องของการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมก็บอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์การร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่31ตุลาคมนี้ที่แยกลาดประสงค์เพื่อเดินหน้าการยกเลิกมาตรา112ซึ่งคดีชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้มีอํานาจเริ่มมีการแจกคดีมาตรา112กับประชาชนย้อนหลัง ก็ยืนยันว่าสังคมไทยจาเป็นต้องยกเลิกมาตราหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางโตของครูใหญ่อัตพลเนี่ยเขาประกาศกันออกมานะคะกับการชุมนุมในวันที่31นั่นเองในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีความคุณผู้ฟังที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้พูดถึงคดีความต่างๆและก็การดําเนินการของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุม ว่าตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะภายใต้นโยบายเชิงรุกตามนโยบายของพลตรดจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรจนถึงวันนี้นะคะเป็นเวลา19วันเนี่ยใต้ด่วนดินแดงแฟลตดินแดงและบริเวณโดยรอบนะคะสงบสุขระดับหนึ่งซึ่งทางบชนก,ก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติภายใต้มาตรการนี้ต่อเนื่องต่อไปค่ะส่วนการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องก,กันกับการชุมนุมในเขตก,กรุงเทพนะคะทั้งหมดเนี่ย732คดีสอบสวนสั่งฟ้องไปแล้ว341คดี แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ391คดีค่ะก็มีการย้ำเลยว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศควบคุมสูงสุดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะคะถือว่าผิดพรกฉุกเฉินและพรบรโรคติดต่อ